ช่วงที่2วงเล็บปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะครับกับเข้าสู่รายการข่าวในวงเล็บในทางช่อง Panda Channel ทางช่อง Panda Channel ไม่ใช่ครับ White Channel นะครับก็อีกช่องหนึ่งจะเป็น Panda Channel เสิร์ชหาดูตอนนี้ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่า Panda Channel ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ติดทูมาไม่เคยกดไปหาเลยก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็บอกเราหน่อยนะครับเอาเล่นบอลเข้าเอาไม่ใช่ผมไม่ใช่ Panda ครับก็เมื่อกี้เราเปิดไว้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ Panda ในประเทศนะครับก็สำหรับใครที่รัก Panda ก็จะสบายใจได้ว่าเราจะมี Panda อยู่ในประเทศเราอีกทั้งหลายปีส่วนคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Panda ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ได้ของอะไรต่างๆเกี่ยวกับ Panda เนี่ยคนทำซูวิเนียร์Panda ก็ยังมีอะไรหากินต่อไปยังมีอะไรให้ทำกินไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตู้เย็นไม่ใช่ไอ้ห้องแอร์ที่ทำไว้ก็ยังใช้ได้จนแบบคุ้มค่านะครับถ้าแพนด้าไปแล้วจะทำไงกับห้องนั้นนะก็ผมว่าเอาอย่างอื่นมาแทนมีขาวเพนกวินอะไรเงี้ยนะแต่ก็อาจจะต้องดูว่าประเทศไหนส่งมาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเอาสัตว์มาจัดแสดงไงมันคืออย่างที่บอกมันคือทูตสันทวไมตรีของประเทศจีนและไทยดังนั้นมันคือมีความสำคัญมากกว่าการเป็นสัตว์มันเป็นทูตนะครับมีตำแหน่งทางการทูตดีนะไม่มีมอบยศอะไรให้ด้วยนะครับทีนี้เปิดนิดนึงว่าก็มีอย่างที่บอกว่ามีขาพอมีขาแพนด้าจะอยู่ต่อก็มีคนดราม่านู่นนี่นั่นนะว่าด้วยเรื่องช้างไทยทำไมไม่ดูแลช้างเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเป็นสัตว์สัญลักษณ์อะไรนะก็ว่าไปนะครับก็จะมีอารมณ์แบบนี้เสมอๆสำหรับคนบ้านเราแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศจีนเป็นประเทศคุณมูจาฮิดประเทศจีนในความคิดของคุณนี่เป็นประเทศยังไงเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่แบบคือใหญ่มีอำนาจมีเม็ดเงินคือเขาเป็นขั้วอำนาจหนึ่งของโลกอ่ะคุณต้องเลือกอ่ะว่าจะคุยหรือไม่คุยกับเขาทีนี้บางคนก็เลือกที่จะไม่คุยกับเขานะบางคนเลือกที่จะมีปัญหาอย่างไทยเนี่ยก็เลือกที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของเอเชียนะเราก็ต้องดูแลยกก้นกันต้องเข้าไปคุยหน่อยแต่นี่แหละครับก็อย่างแพนด้าเนี่ยก็เป็นอันนึงที่ทำให้บรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จีนพยายามที่จะเข้าไปมีในประเทศต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเรียกได้ว่าประเทศจีนเนี่ยมีนโยบายที่นอกจากไปตั้งสถานทูตในประเทศต่างๆแล้วเนี่ยยังมีการใช้ทูตทางสัญลักษณ์ที่เป็นแบบเนี้ยทูตที่เป็นทูตวัฒนธรรมอย่างเงี้ยครับธรรมดาเรามีทูตวัฒนธรรมเป็นนางงามบ้างเป็นคนดาราบ้างแต่ทีเนี้ยจีนเลือกที่จะใช้ทูตวัฒนธรรมที่เป็นแพนด้าครับแพนด้าครับผมมีข้อมูลว่าปี1957เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจีนเริ่มมีนโยบายส่งมอบหมีแพนด้าให้ประเทศต่างๆรวมทั้งสิ้น1957ถึง1982เนี่ยมอบให้ประเทศต่างๆแบบฟรีเลยนะเอาไปเลยเอาแพนด้าเราไปแล้วก็ไปดูแลไปเลี้ยงดูนี่คือคนจีนที่อยู่ในประเทศคุณนะนอกจากเรามีไชน่าทาวน์แล้วคุณก็เอาแพนด้ามีน้องแพนด้าของเราด้วยส่งไป9ประเทศนะครับตอนนี้ที่มีข้อมูลก็คือเหลือ7ตัวในญี่ปุ่น2ตัวเม็กซิโก3ตัวอยู่ที่เยอรมัน2ตัวแล้วก็ปี1982ครับรัฐบาลจีนก็เห็นว่าส่งแพนด้าไปแล้วก็ให้ไปอยู่เลยเนี่ยมันจะเค้าเรียกอะไรอ่ะดูเสิร์ฟประเทศนั้นเกินไปเสิร์ฟไปไม่มันต้องมีอะไรนิดนึงก็เลยนิดนึงใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่ารัฐบาลจีนนโยบายเป็นมอบให้เนี่ยเป็นเงื่อนไขว่าให้ยืมครับอย่างประเทศเราเนี่ยตอนนี้นะครับคือเขาเมื่อก่อนเนี่ยให้คือให้ขาดไปเลยให้ขาดมอบเหมือนกับมอบถ้วยโถโอชาอะไรให้เป็นที่ระลึกไปเลยเหมือนเอาสมบัติชาติอ่ะอย่างเช่นเอาพวกแบบวัตถุโบราณไปจัดแสดงในเทศกาลของคุณในแกลเลอรี่อะไรก็ว่าไปแต่นี่คือเอาแพนด้าไปให้ไปเลยแต่ว่ามีลูกก็ของคุณไปทำไปทำมาตอนหลังเปลี่ยนเป็นให้ยืมดีกว่านะครับก็เลยตอนนี้มี24ตัวอยู่ใน6ประเทศมีอเมริกาออสเตรียญี่ปุ่นเม็กซิโกเยอรมันแล้วก็ประเทศอย่างที่บอกว่ามีแพนด้าไม่ได้อยู่ในทุกประเทศนะครับมีประเทศที่จีนเนี่ยเลือกที่จะส่งแพนด้าไปให้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นไอ้หลังจากมีนโยบายนี้เนี่ยแพนด้าในแพนด้าที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะถือสัญชาติจีนนะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องโอนสัญชาติเดี๋ยวหมีมีสัญชาติครับแปลว่าตัวที่ให้ไปก่อนเป็นแพนด้าสัญชาติเม็กซิโกไปแล้วอะไรก็ว่าไปสัญชาติเยอรมันไปแล้วใช่นะครับแต่ตอนนี้คือตอนนี้มีสัญชาติ
มีเขาก็จะกลายเป็นหมีพัดถิ่นถือสัญชาติจีนมาเป็นทูตอยู่ในบ้านเราใช่ก็เหมือนเป็นกรรมสิทธิ์ของจีนที่ไปจัดแสดงในต่างประเทศนะครับถามอีกทีหมีมีสัญชาติมีผมว่าเป็นเล่นๆนะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอ้ยยังเป็นของจีนอยู่ไง okay. เป็นสมบัติของจีนอยู่ก็มีช่วงเวลาเนี่ยเงื่อนไขที่จะให้หมียืมหมีเนี่ย uh-huh. ในประเทศก็10ปีแล้วก็ต้องกลับละ10ปีเนี่ยก็แสดงว่าช่วงๆกับหลินหุ่ยน้องหลินปิงอะไรเนี่ยก็ถึงเวลาละพอลูกหลานที่เกิดเนี่ยสมมติมีไปผสมพันธุ์กันแล้วเกิดลูกหลานนี่ต้องส่งกลับภายใน3ปีประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ไม่ยอมให้เขาขาดเพราะว่าตัวเองอยากได้ลูกหมีด้วยนี่ร้ายผมว่าจีนเริ่มจากการทูตกลายเป็นการค้า เริ่มต้นจากการทูตแต่มันกลายเป็นการเรามีประวัติศาสตร์ทูตแพนด้าครับในประเทศต่างๆในโลกต่างๆนะครับ23ตัวที่ส่งไปยังทั่วโลกเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับมี1957มอบผิงผิงให้โซเวียตครับโซเวียตนี่ก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันในช่วงปี57เนี่ยก็ส่งให้เริ่มที่โซเวียตแล้วก็มอบผิงแล้วก็ส่งอันๆไปให้ไม่ใช่ผ้าอ้อมเด็กไม่ผ้าอ้อมอันๆนะครับเป็นหมีแพนด้าชื่ออันๆไม่มีขายนานแล้วหนักแขนเนี่ย1965ถึง1980มอบให้เกาหลีเหนือนี่ดูประเทศไล่มาก่อนดูประเทศก่อน5ตัวเลยนะโอ้โหเพราะว่าใกล้มากเขาพักพวกกันพาหมีแพนด้าขึ้นรถไปเกาหลีเหนือไป5ตัวมีตันตานไม่ใช่พี่ตันมีโตมีโตตานไม่ใช่มีโตโตตันตานพี่แพนด้าชื่อตันตานครับตันตานซันมีซันด้วยซันซิงหลินเนี่ยเป็นมีประมาณ5ตัวมีชื่อมาประมาณ3ตัวเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นกราฟิกแล้วนะครับใครจะไปจำหมดตันตานซันซิงหลินอ่ะมาต่อปี1972เมษาปี1972มอบหลิงและซิงซิงให้อเมริกานะครับปี1972อีกก็ช่วงนี้ชุกมากมอบคังและหลานให้ญี่ปุ่นแล้วก็ปี80มอบอีกมอบให้ญี่ปุ่นอีกมีฮวานตั้งชื่อทำไมปีหนึ่งนี่เรียกง่ายแล้วชื่อจีนเนี่ยญี่ปุ่นได้ไปหลายรอบเหมือนกันปี982มอบให้อีกนะครับมอบตัวผู้ให้เฟยมีทั้งหมด4ตัวในญี่ปุ่นโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันปี1973มอบเยี่ยนให้กับหลีให้ประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็ในเดือนเมษายนปีนั้นปีเดียวกันก็มอบเจียและจริงๆให้อังกฤษปี1974มอบเคนเทียนเป่าให้เยอรมันสมคำชื่อปี1975นี่ยังไม่เกิดสักปีผมยังไม่เกิดเลยนะ หญิงเป้ยๆให้เม็กซิโกไม่รู้ตายกันไปบ้างยังนั่นสินะแล้วก็ปี1978มอบเศร้าเหรอเศร้ากับเฉียงให้สเปนนะครับแล้วก็ปี2546ก็มอบช่วงกับลินหุ่ยให้ประเทศไทยนะครับคือก็นี่ก็คือประวัติศาสตร์ราชทูตของผมก็สงสัยว่าของต่างๆอ่านกันถูกไหมเนี่ยคนเม็กซิโกจะอ่านเศร้าๆถูกไหมวะก็ไม่อาจจะเป็นเนาะต้องคุณจะเป็นหมีแพนด้าที่เป็นทูตได้คุณต้องมีชื่อ2พยางค์แบบนี้นะครับมันเป็นโค้ดเนมของทูตหมีนะจะต้องเป็น2พยางค์โอ้มีประชากรหมีแพนด้าผมอ่านให้ฟังหน่อยจากการสำรวจปีตั้งแต่ปี1995ถึงตัวเลขปัจจุบันปี2005นะครับมีบอกมีพบ 1,590 ตัวแล้วก็มันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็บอกมันเพิ่มขึ้นนโยบายจีนก็มีการเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลหมีแพนด้าคือมันเป็นหมีที่เหลือน้อยมากในธรรมชาติจริงๆเขาเรียกแพนด้านะไม่เรียกหมีแล้วมันก็ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วเขาก็แบบตั้งศูนย์เพื่อจะขยายพันขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาส่งไปตามประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่าส่วนหนึ่งเลยนะคือเขาเรียกอะไรลดเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการดูแลมันอ่ะครับก็คือไปฝากไว้ที่อื่นแล้วก็ไปดูแลให้ไปดูแลกันไปแต่หลังถ้าใครเคยไปดูนะมันก็จะดูแลยากเหมือนกันเพราะมันก็ต้องมีกระบวนการในการให้ต้องเรื่องอุณหภูมิเรื่องของสุขภาพหมีเรื่องของการจัดแสดงนี่ก็จะต้องแบบดูแลอย่างดีมากซึ่งหมีพวกนี้ไม่ได้กลับไปในธรรมชาติหรอกครับหมีประเภทที่แบบได้มาอยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับไปเขาได้เครื่องแบบราชอิสริยาภรณ์ผมไม่รู้เหมือนกันได้ประดับยศได้เข้าพบท่านประธานอธิบดีสีจิ้นผิงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทูตนะเขาก็เลยต้องเอานี่ไงเอาแพนด้าตัวผู้กลับไปผสมพันธุ์เพื่อที่จะแบบทำลูกขึ้นมาแล้วก็ให้อยู่ในศูนย์ดูแลแพนด้าที่แบบให้แพนด้ามันอยู่ในธรรมชาติเผื่อจะได้ส่งกลับไปแต่นี่ไม่ใช่วิธีการทูตที่เป็นนอกจากพิธีการทูตแบบที่เป็นทางการครั้งแรกของจีนนะครับก่อนหน้านี้จีนเคยใช้วิธีการอื่นแต่ไม่ใช่สัตว์เป็นคนเหมือนกันครับก็เป็น
พูดถึงจีนเราอีกอย่างนึงกีฬาจีนนี่ดังแล้วกีฬาที่โหทุกสนามก็ต้องมีคนจีนเล่นต้องแบบมีมือหนึ่งที่เป็นประเทศจีนนั่นคืออะไรปิงปองปิงปองมองเป็นกีฬาที่มันสากลไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปแล้วแล้วก็จีนเก่งมากครับคือโอเคล่ะจีนเป็นประเทศที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการสร้างนักกีฬาเก่งโดยเฉพาะประเภทเดียวอ่ะมันอยู่ในข่ายที่ทำได้มีในกีฬาจีนโอนสัญชาติไปเป็นนักปิงปองประเทศต่างๆเยอะมากตอนโอลิมปิกถ้าใครดูตอนแข่งกีฬาต่างๆจะใครดูจะเห็นว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยไปเป็นชาวเม็กซิโกชาวฝรั่งเศสเต็มไปหมดเลยเหมือนพิงพิงอะไรเมื่อกี้เลยนะครับแต่นั่นก็ไปเป็นนักปิงปองแต่ทีนี้การทูตปิงปองมันยังไงคุณฮิตมันเหมือนการทูตแพนด้าไหมสมัยก่อนจีนก็ใช้วิธีส่งนักกีฬาจีนเนี่ยนักกีฬาปิงปองจีนเนี่ยไปตระเวนแข่งโชว์นะฮะไม่ได้จะเอาแชมป์มาอะไรเขาไปแข่งโชว์ตามประเทศต่างๆเพื่อจะแบบให้คนมาดูให้คนมาสนุกมาตื่นเต้นกับกีฬาแล้วก็ใช้กีฬานี่แหละเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีหรือกระทั่งฟื้นสัมพันธภาพที่เคยไม่ดีอ่ะให้มันกลับมาดีขึ้นบรรทัดนี้นาทีนี้เราขอแนะนำคุณจวงเจ๋อต้งจวงเจ๋อต้งในตำนานแห่งการทูตปิงปองใช่นะครับเขาเป็นแชมป์โลกของจีนประเภทชายเดี่ยว3สมัยแล้วก็จีนเนี่ยส่งเขาไปตีปิงปองโชว์ตามประเทศนั้นนี้เนี่ยหลายที่ซึ่งที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือที่อเมริกาคือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแน่นอนล่ะครับในยุคนึงยุคสงครามเย็นยุคที่แบบเขาไม่ถูกกันคุณโฟกัสที่รายการใช่ครับฮะ ครับ มันคงไม่ได้ฟื้นกันง่ายๆเพราะว่าเขาเกลียดกันโกรธกันปลูกฝังกันขนาดว่าไปหยิบแผ่นหนังฮอลลีวูดเก่าๆดูเถอะครับคนจีนเป็นผู้ร้ายหมดแหละครับพี่เป็นใครครับคุณโฟกัสที่รายการนะก่อนที่ผู้ร้ายในหนังฮอลลีวูดจะเป็นอาหรับไปซะหมดเนี่ยเคยเป็นจีนกันไปหมดใช่ใช่ใช่ก็เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในตอนที่ไปแข่งกีฬาอะไรที่ไปแข่งโอลิมปิกที่ต้องเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกแล้วเขาก็ไปคุยกันแล้วก็แบบไปพูดถึงเนี่ยเหมือนทักทายก็กลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นของการเล็งเห็นว่าอ๋อไอ้นักกีฬาที่เป็นมีความสัมพันธ์กันเนี่ยสามารถที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาได้ดังนั้นก็เลยมีในหลังจากนั้น10เดือนต่อมาก็ในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไปเยือนจีนไปเยือนจีนเจอตรงเนี่ยแล้วก็พอไปเจอกันไปคุยกันปั๊บก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็จะส่งคุณจงเจอตรงเนี่ยมาเยือนเมกาแคนาดาสิงคโปร์เปรูไปแข่งไปตีโชว์อ่ะเดี๋ยวนี้คล้ายๆบ้านเราตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีทีมฟุตบอลมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคล้ายๆกันมั้ยแต่มันไม่เชิงแต่อันนี้มันมีความสําคัญกว่ามากมากกว่าเรื่องของการตลาดเพราะมันเป็นเรื่องของประเทศที่เป็นขั้วอํานาจเนี่ยก็นะเราก็จะส่งสิ่งนี้ไปที่อเมริกาเป็นตุลาคือกีฬามันเป็นภาษาสากลนะมันเข้าใจกันได้แล้วเมื่อจีนเนี่ยส่งนักกีฬาที่เก่งอันเนี้ยไปเนี่ยไปตีโชว์อะไรเงี้ยคนก็เริ่มรู้จักว่ามีจวงเจ๋อต้งขึ้นมาภาพลักษณ์จีนมันการเบลนภาพลักษณ์ของความเป็นคู่ตรงข้ามอ่ะนะให้เป็นการแข่งในหรือมันบางทีมันก็อาจจะเป็นการจำลองสนามการแข่งขันให้ว่าเฮ้ยรู้แพ้รู้ชนะอภัยนะอเมริกาตีกับจีนเนี่ยตบกันแล้วก็ชนะเดี๋ยวก็แพ้มันเป็นการยอมรับกันในพื้นที่เดียวกันมีพื้นที่ร่วมกันผ่านทางเนี่ยกีฬาซึ่งลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างตอนนี้คนอินโดนีเซียก็ชอบฟุตบอลไทยนะเพราะว่ามีนักบอลอินโดมาที่ดังมากหล่อมากมาเล่นอยู่ที่ชลบุรีอะไรอย่างนี้คนก็เริ่มติดตามอยู่ๆที่อินโดนีเซียก็ใครมีเสื้อฟุตบอลชลบุรีเป็นความเท่อ๋อเดี๋ยวนี้ละขายดีกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใช่นี่ก็เป็นจริงๆแล้วมันเราจะเรียกว่ามันเป็นการทูตก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มาจากรัฐเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรทูตแบบไม่เป็นทางการมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งผมมีข้อสังเกตว่าไอ้การทูตแบบเนี้ยการทูตที่ผ่านกีฬาเอ่ยผ่านสินค้าจะเรียกว่าสินค้าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นการทูตที่ลงลึกในระดับของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคนกับคนระหว่างประเทศนะเราเริ่มมีความภาพลักษณ์ที่ดีต่อจีนหรือเรามีความภาพจำที่ดีต่อจีนมากกว่าคน
ขากถุยนะผมขอโทษที่แต่แบบนี้มันเป็นภาพจำคนขากถุยกำแพงเมืองจีนเอ่ยหรือความสกปรกในประเทศเรามีภาพลักษณ์เกี่ยวกับจีนว่าภาพจำไม่ภาพลักษณ์ภาพจำเกี่ยวกับจีนว่ามีแพนด้าเรามีสัตว์ที่เคยเป็นเรามีเจ้าของร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเป็นการสร้างสตอรี่ที่มันอยู่ในระหว่างบุคคลและคนในสังคมมากกว่าที่จะเป็นการทูตในระดับของผู้บริหารผู้นำประเทศแล้วมันลงถึงใจคนน่ะใช่แบบนี้อย่างถ้าประธานโทษถ้าบอกว่าเราอยู่ๆรัฐบาลบอกว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาเนี่ยไม่ถามใครเลยเหรอน่ะพูดกันเองว่าเนี่ยนอกจากตลาดโรงเกลือที่เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตีกันมาตลอดเราก็ตีกันมาตลอดในตำราเราก็นะเราก็เราก็ลูกดาวเขาเละตลอดลูกดาวมองเขาต่ำตลอดเราไม่เคยเปิดตำราเขาเหมือนกันว่าเป็นยังไงเอาอย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลซึ่งเขาคุยกันเองไงแต่ว่าคนในชาติเนี่ยไม่รู้ว่าสัมพันธ์กันดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นการทูตในลักษณะเนี้ยลักษณะที่แบบเอาคนกับคนเอาใจเอาวัฒนธรรมต่อวัฒนธรรมมารวมกันเนี่ยมันได้กว่าไม่นับรวมว่าปัจจุบันมันก็เริ่มต้นไปสู่เรื่องของการตลาดเศรษฐกิจอะไรนะมันก็เป็นแบบนั้นไปใช่ก็ธรรมดาแต่ว่ากิจกรรมก็มีเศรษฐกิจสิ่งที่มันส่งผลก็คือคนเราสามารถลิงก์กันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแม้ว่าจะไม่ได้สื่อสารกันแบบคุยกันอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกที่เป็นความร่วมกันในเชิงวัฒนธรรมพัฒนาแพนด้าเนี่ยคำว่าการทูตเนี่ยโดยความหมายของมันจริงๆเนี่ยมันคือศิลปะทักษะการเจรจาระหว่างบุคคลเพื่อให้รับรองว่าสองคนสองบุคคลสององค์กรสองประเทศเนี่ยเขาเป็นมิตรกันนั่นคือการทูตเนี่ยแหละคือเนี่ยเราแพนด้าก็เลยตอบโจทย์อย่างนี้เลยนะตามความหมายนิยามของคำว่าการทูตซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการทูตหรือว่าการมีสัมพันธ์อันดีต่อกันเนี่ยจริงๆแล้วก็อ่านสั่งใช้ได้ซ้ำนี่ก็อ่านบอกว่าพระองค์สร้างเรามาให้แตกต่างกันแล้วไปเรียนรู้กันเพื่อจะได้รู้จักกันเพื่อได้รู้จักกันบอกว่าอย่างนั้นหรือจะเลยไปถึงทูตที่ไม่ได้เป็นทูตระหว่างคนกับคนอย่างเดียวแต่เป็นศาสนทูตเป็นตัวแทนจากพระเจ้าครับมาสื่อสารกับคนด้วยศิลปะด้วยศิลปะของการมาสื่อสารเรื่องชีวิตด้วยศิลปะวิธีการต่างๆนบีทำมาตลอดชีวิตเพราะว่าถูกสั่งมาให้ใช้ตัวเองนั่นแหละเป็นต้นแบบอย่างเพราะฉะนั้นในชีวิตนบีก็จะเต็มไปด้วยเนี่ยเรื่องการสื่อสารเรื่องการทูตการที่แบบจะคุยกับคนที่ไม่เอาเราเลยเกลียดเราจังเลยนะว่าจะคุยกับเขายังไงเราจะสื่อสารกับคนที่มีความคิดต่างแต่เรามุ่งเป้าว่าวันนึงเขาจะเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเชื่อมายอมรับนะดังนั้นกลวิธีทางการทูตเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรทำความเข้าใจนะการยอมรับการยอมรับการสื่อสารที่เป็นประโยชน์นะบีทำแม้กระทั่งกับคนต่างศาสนิกที่เป็นคู่ขัดแย้งเขาเรียกว่าเป็นคนที่ปฏิเสธมีคนที่พร้อมที่จะมีปัญหากับอิสลามในยุคแรกๆอ่ะนบีก็ยังให้เกียรตินะในมีงานศพก็เดินผ่านทางก็เคารพก็ยืนเคารพให้เกียรตินะอันนี้เป็นวิธีการที่เป็นจริงจะเป็นวิธีการทูตก็คือการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรระหว่างบุคคลแบบนั้นนั่นเองใช่ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เมื่อมันถูกแบ่งเป็นเผ่าเป็นอะไรแล้วเป็นฝ่ายเป็นเผ่าไปแล้ววิธีที่จะเชื่อมโยงให้จากการถูกแบ่งออกไปเป็น2ส่วนเนี่ยการแบ่งไปเป็นคนละส่วนเนี่ยการเชื่อมโยงกลับมาให้เป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งเนี่ยนบีก็แสดงผ่านการแต่งงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งการยอมรับเอานวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของไอเดียความรู้ใหม่ๆความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์อะไรต่างๆที่มันเป็นของคนจากที่อื่นนะนบีก็ยอมรับเหมือนกับเอาเฉลยศึกจากตอนนั้นไม่แน่ใจเปอร์เซียไหมที่เข้ามาให้สอนภาษาหรือว่าเอาให้คนแถวนั้นได้เรียนรู้ก็เป็นการเขาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกันเป็นกลยุทธ์ที่จริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรเบื้องต้นที่มนุษย์ก็ทำกันได้นะครับใช่มันเริ่มจากมนุษย์ต่อมนุษย์แต่ว่าอย่างที่เราบอกไว้ว่าก็เมื่อสร้างมาให้ต่างกันก็ต้องเรียนรู้กันนะครับนี่ก็คือวัฒนธรรมทางการทูตนะครับเราทุกวันนี้เราทุกคนก็ทำหน้าที่เป็นทูตของอิสลามเหมือนกันนะเวลาที่เราปรากฏตัวอยู่ในโลกและสังคมนะดังนั้นเราเองจะนำเสนอ
แบบไหนหรือว่าจะแซงเป็นคนอื่นไปเลยหรือว่าจะเป็นช่วงๆหลินหุยก็ไม่รู้นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่เรามาแบ่งปันในวันนี้นะครับจากแพนด้าที่เราอาจจะไปชมมันในฐานะสัตว์แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นกลวิธีทางการทูตนะครับเป็นทูตนะฮะทูตแบบไม่เป็นทางการกึ่งทางการไปแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับไอ้วิธีการทูตแบบเนี้ยเนาะมันเป็นการทูตที่ส่งผลต่อบุคคลระดับล่างๆประชาชนในประเทศหรือในกลุ่มนั้นนะฮะพอบอกเป็นทูตปั๊บผมว่าห้องแอร์ไม่แพงเลยคือแบบก็ออฟฟิศทูตไงอ๋อแหม แต่ก็จะโดนตีนะ แล้วจะโดนคนมาว่าได้ก็มีคนเขาก็ไม่ค่อยพอใจไงว่าเราเอางบประมาณไปใช้กับแพนด้าเยอะทำไมไม่ไปทำโรงเรียนแต่ยังไงเอามาพ่วงกันเนี่ยมีการพ่วงกันเรื่องนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ยังไงก็ยังมีแพนด้าให้ดูอีก10ปีนะฮะก็อาจจะมีลูกเอามีลูกเขยของหลินปิงมาด้วยก็ไปดูก็ได้นะครับก็ไปเรียนรู้จักธรรมชาติของสัตว์พวกนี้นะครับหรือไปดูทางแพนด้าชาแนลไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามดูแพนด้าชาแนลแล้วก็ยังติดตามเราในช่องไวชาแนลได้นะครับรวมทั้งเรามีเว็บไซต์ข่าวไวนิวส์.in.th นะครับแล้วก็รวมทั้ง Facebookของเรานะครับข่าวในวงเล็บก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวไปโพสต์ไปแสดงความเห็นหรือว่าท่านมีประเด็นอะไรที่สนใจก็ส่งข้อความเข้ามาได้โพสต์เข้ามาได้นะครับครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เวลาชั่วข้าวนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องราววันนี้เราจะมาทำเทปแพนด้าหรือจริงกันนะครับแล้วนอกจากแพนด้าที่เป็นผู้แล้วประเทศจีนเคยพูดที่เป็นอะไรอยู่เวลาสัปดาห์นี้เจอกันได้นะครับเวลาเสนอข่าวบ๊ายบายเรื่องราวทั่วโลกบ๊ายบายกันเลย